สวัสดีค่ะ Merry Christmas เอาไม่ใช่มาผิดงานอ๋อวันนี้ปองก็จะมารีวิวสปอยมั่วเมาส์มอยซีรีส์เรื่องThe Witcher นักล่าจอมอสูรนั่นเองนะคะเพิ่งดูจบไปอาบน้ำเสร็จก็มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะคำเตือนเข้ามาในช่องปองถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ฟังรีวิวซีรีส์หรือสปอยซีรีส์ที่มีสาระและใจความสำคัญเรียงลำดับขั้นตอนนั้นคุณผิดหวังแน่นอนนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะคะThe Witcher นักล่าจอมอสูรเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องราวของเกรอแห่งวิเวียนะคะเขาเป็นนักล่านะคะเป็นมนุษย์กายพันธุ์แล้วก็เป็นนักล่าอสูรรับจ้างนะคะซึ่งออกเดินทางผจญภัยรับจ้างล่าอสูรไปทั่วโลกนะคะโดยในการออกเดินทางนะก็ทำให้โชคชะตานำพาให้เกรอไปพบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสิทาเอ้ยสิริค่ะตอนแรกได้ยินชื่อสิรินี่นึกถึงน้องสิริขึ้นมาทันทีนะสิริทาแห่งซิมทานั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าโชคชะตาหรืออะไรยังไงนะคะที่ยายของน้องสิริเนี่ยก็คือแบบได้มอบหมายหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมอบเด็กหญิงสิทาเนี่ยให้เป็นเด็กหญิงแทนบุญให้ยกให้กับแกรอนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเด็กแทนบุญอะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าสองคนระหว่างแกรอกับคุณยายของสิริเนี่ยเขาไปเป็นเพื่อนหรือว่ามีสตอรี่อะไรร่วมกันหรือว่าปองนอนหลับหรือว่าไม่ได้ดูข้ามตอนนั้นไปก็เลยงงๆแล้วค่ะก็ดูจนจบภาคแรกนะคะก็ยังไม่รู้สตอรี่เกี่ยวกับเด็กหญิงสิรินะคะนู่นจนจะจบภาคที่สองแล้วอ๋อถึงรู้ว่าน้องสิริเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาเป็นหลานของคุณยายที่เป็นราชินีแห่งเมืองซินทราเนี่ยและแม่ของสิริเนี่ยก็คือเขาแบบแต่งงานกับมนุษย์กายพันธุ์ที่เขาแบบถูกสาปพ่อของเขาก็คือตอนนั้นก็คือถูกสาปให้เป็นตัวเม่นครึ่งคนครึ่งเม่นแต่ว่าด้วยความหลากถึงมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์องค์หญิงเขาก็ยังรักนะคะจนทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแล้วก็เหมือนกับมีลูกออกมาก็คือเด็กหญิงสิริเด็กหญิงสิรินี่ก็เป็นเด็กหญิงผู้วิเศษนะคะเหมือนเขามีพลังบางอย่างที่เชื่อว่าเขาได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเกิดจากเอลยุคโบราณผสมกับมนุษย์เขาก็เล่ามาอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่เปิดเผยนะคะว่าทำไมทุกคนทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยถึงต้องการตัวสิริไปทำอะไรเนี้ยยังเขายังไม่เปิดเผยจนว่าจบภาคสองแล้วก็ยังไม่เปิดเผยแต่น่าจะมีภาคสามนะคะเห็นเขาปูเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็อ๋อจุดเริ่มต้นอีกอันนึงก็คือเริ่มจากเมืองซิมทราเนี่ยสู้รบกับเมืองเนกาหลักๆนะคะนั่นแหละเพื่อก็เหมือนกับหนังสงครามทั่วไปคือล่าอาณานิคมในชนภูทวีปประมาณนั้นนะนั่นแหละค่ะก็จะมีในนั่นก็จะมีทั้งผู้วิเศษผู้มีเวทมนต์มีทั้งอสูรกายสู้รบกันแบบโอ้โหสนุกสนานนะคะและที่สำคัญคือชอบภาพพวกภูเขาพวกเมืองเขาแบบคือวิวในนั้นก็คือสวยแล้วก็ฉากต่อสู้ก็สนุกแต่บอกไว้ก่อนว่ามันน่ารำคาญตรงยิ่งเฉพาะภาคที่สองตอนช่วง EP ที่7ที่8โอ้เกือบเทนะคะเพราะว่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นก็คือว่าเด็กหญิงสิริเนี่ยค่ะไปที่ไหนก็ทำให้คนที่นั่นเขาเดือดร้อนเขาตายกันนั่นแหละแล้วก็อีกตัวคนที่เป็นเกรอเนี่ยรู้สึกว่าจะปกป้องสิริเกินไปเหมือนเริ่มไม่มีเหตุผลและอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ยังไม่เปิดเผยนั่นแหละค่ะว่าผ่านมาสองภาคแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวของน้องสิริเนี่ยจะเชื่อมโยงอะไรยังไงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับพวก The Lord of the Ring พ
พวก The Lord of the Rings ดูแล้วยังมีเหตุผลกว่าเรื่อง The Witcher นะคะแต่ดูเพราะว่าอะไรก็ดูเพราะว่าคนที่เป็น The Witcher หล่อแค่นั้นล่ะค่ะ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ปองชอบคนที่แสดงเป็นนักกวีตลกตลกเวลาเขาว่าเขาแปลเพลงออกมาแล้วเป็นแปลเป็นไทยคำคำคำตัวนี้นะก็ถามว่าถ้าให้คะแนนปองให้คะแนนอยู่ที่7แล้วกันเนาะตัดที่ว่าความรำคาญนิดหน่อยเขาแบบเฉลยเรื่องช้าหรือเขาแบบผูกปมอะไรเยอะแยะจนเราดูไม่เข้าใจแต่ว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบ โอ้ย ไม่ใช่ไปแล้วพี่ป๊อบชอบอะไรนะพวกฉากที่เป็นซีจีพวกเป็นตึกรามบ้านช่องวิวภูเขาทิวทัศน์สวยงามสัตว์ประหลาดมังกรอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือชอบแล้วก็มีบทก็คือไม่ได้ดราม่าไม่ได้โหดไม่ได้สู้กันจะเป็นจะตายอย่างเดียวก็ยังมีมุกตลกหาให้เราได้หัวเราะบ้างโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกวีเนี่ยปองชอบมากกับคนที่เป็นแกรอนั่นแหละค่ะที่ชอบแล้วก็หลักๆเลยก็ถือว่าดีแต่ก็ไม่ดี100%ก็ไม่เหมือนกับที่ว่าตอนที่เขาปล่อยอะไรนะปล่อยทีเซอร์ออกมานี่คือยิ่งใหญ่อลังการมากนี่ก็ความคิดใครความคิดมันนะคะแต่สำหรับปองรู้สึกว่าไม่เหมือนที่ปล่อยทีเซอร์มาเลยนะคะผิดหวังกับภาคที่สองด้วยซ้ำที่ภาคแรกถือว่าโอเคกว่าแต่ว่าไม่แน่ภาคสามอาจจะสนุกกว่านี้เพราะว่าเหมือนเขาก็เริ่มเผยปมมานิดหน่อยแล้วไม่แน่ใจว่าคนที่คือนั่นอ่ะพ่อของเด็กหญิงสิริจะกลับมาด้วยซ้ำหรือเปล่าอันเนี้ยยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าเด็กหญิงสิริคนเนี้ยเขามีความสำคัญยังไงทำไมทุกคนถึงผู้วิเศษต่างๆถึงต้องการตัวน้องสิรินะคะทุกคนแต่ก็แนะนำให้ดูนะคะก็ดูเอาสนุกเอาไม่ต้องแบบคิดอะไรมากดูขำๆดูคนที่เป็นแกรอแห่งริเวียคนเดียวก็พอหุ่นแซ่บมากหล่อตาเขาสวยแล้วก็เหมือนเขามีเขี้ยวนิดๆนะคะเอาละสรุปแล้วจะรีวิวหนังรีวิวผู้ชายรีวิวผู้ชายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะรีวิวไว้แค่นี้นะคะไปชมกันเอาเองนะคะแต่คิดว่ามีภาค3แน่นอนรอดูภาค3นะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Merry Christmas ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชุ่มก็เลยชิ่ม